กราบขอร้องพี่น้องประชาชนอย่าได้เชิญส.ส.ไปเป็นประธานงานใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าหน้าที่ของส.ส.เนี่ยคือการประชุมสภานอกจากจะรับผิดชอบในเรื่องการประชุมสภาแล้วเนี่ยผู้แทนของท่านทั้งหลายยังเป็นกรรมธิการสามัญประจำสภานั่นอีกตำแหน่งหนึ่งนอกจากนั้นเป็นกรรมการสามัญประจำสภายังเป็นกรรมธิการวิสามัญอีกนะฮะเพราะนั้นงานของผู้แทนในวันพุธพฤหัสยุ่งมากอาทิตย์ถึงอยากขอเลยนะฮะเพราะนั้นอยากให้ผู้แทนหรือส.ส.ท่านอยู่ในสภาเพราะมันมีการพิจารณายติหรือข้อกฎหมายในสภามีการโหวตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกฎหมายมันมีการบังคับใช้กับทุกคนไทยทุกคนนะฮะรวมทั้งในวิสามัญหรือสามัญเขาจะมีการโหวตในบางเรื่องบางอย่างนะในแนวข้อกฎหมายหรือจะขอมติอะไรเนี่ยถ้าส.ส.ถูกท่านเชิญไปอยู่ต่างจังหวัดซะเนี่ยงานที่สำคัญที่สุดเป็นหน้าที่หลักของท่านอ่ะมันจะไม่สมบูรณ์เพราะนั้นก็กราบขอความกรุณาพี่น้องประชาชนได้เชิญผู้แทนไปงานบุญงานบวชงานแต่งเลยครับส่งพร้อมเพย์มาให้ผู้แทนก็ได้เขาดูแลอยู่แล้วอันนี้เรื่องสำคัญนะเราอยากให้ผู้แทนอยู่ในสภาและผมเชื่อมั่นว่าผู้แทนสมัยใหม่มีความรับผิดชอบนะส.ส.ของภาครัฐบาลก็มีการคุยในวิปในเจอกันในสภานะฮะก็มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมเราไม่เกรงเรื่องสภาล่มหรอกครับเราเชื่อมั่นว่าเรามีความพร้อมและทำความเข้าใจกันหลายครั้งแล้วนะครับตอนนั้นค่ะตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในยุคที่นี้จะไม่มีสภาล่มหรืออะไรมีการตั้งเป้าหรือว่ามีการคาดไว้ไหมคะคือในอดีตมันอาจจะมีบ้างนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นองค์ประชุมโดยเฉพาะส.ส.รุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในสภามากขึ้นก็มีความรับผิดชอบมากและพี่น้องประชาชนก็เข้าใจนะฮะและผู้แทนส่วนมากก็จะแจ้งกลับไปว่าไม่สามารถไปงานอื่นได้นะวันพุธพฤหัสก็ขอทำหน้าที่ในสภาเราก็คุยกันประเด็นนี้นะแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่หลายคนก็เข้าใจในเรื่องนี้ก็เชื่อมั่นว่าจะไม่มีการล่มของการประชุมนะครับการรับองค์นี้ก็คงไม่มีปัญหาเลยผมว่ารัฐบาลไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะฮะเราก็เห็นผลงานรัฐบาลที่ทำอยู่หลายท่านสงสัยว่าทำไมงบประมาณไม่ลงก็ยังอยู่ในสภานี่นะคณะกรรมการงบประมาณกำลังพิจารณาอยู่เพราะนั้นต้องบอกไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าที่ท่านถามว่าโครงการถนนทางอ่างเก็บน้ำนั่นนู่นนี่ที่อยากได้ทั้งหลายในท้องถิ่นอะไรที่ของงบประมาณมากำลังพิจารณาข้างบนเที่ยวนี้ถึงช้าเพราะกว่าจะตั้งรัฐบาลเราตั้งได้ช้าก็เสียเวลาไป 6-7 เดือนเพราะนั้นเวลาที่ใช้งบประมาณเนี่ยมันจะมีประมาณแค่5เดือนเท่านั้นนะฮะจากเคยใช้เป็นปีเดี๋ยวใช้แค่5เดือนดังนั้นหลังจากที่นางงบประมาณเรียบร้อยแล้วงบประมาณลงไปเนี่ยท่านก็จะเห็นผลงานที่อยากได้คงสร้างพื้นฐานหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจน